มุกดาเป็นห่วงหนิงปณิตาคอยให้กำลังใจห่างๆเชื่อทุกคนมีปัญหาไม่จำเป็นต้องพูดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ขึ้นแท่นลูกสาวลูกรักของผู้จัดละครมากฝีมือหนิงปณิตาธรรมวัฒนะสำหรับมุกดานรินทร์รักที่เรียกว่าสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้หนิงที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องครอบครัวพร้อมยอมรับว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาจริงและหาทางแก้ไขอยู่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอมุกดาที่มาร่วมงานละครเด็ด7 HD ละครดีกด35ที่เซ็นทรัลเวิลด์จึงได้สอบถามถึงสภาพจิตใจและให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างพร้อมเล่าถึงโมเมนต์ตะวันฉายขอถ่ายรูปก็ให้กำลังใจพี่หนิงตลอดค่ะตัวมุกก็เจอพี่หนิงตลอดอยู่แล้วถึงเราไม่ได้เจอก็คุยไลน์กันหรือนัดไปกินข้าวเราก็เป็นกำลังใจให้แม่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถามว่าเห็นเขาเครียดมากไหมอันนี้หนูไม่ทราบถึงจุดนั้นค่ะเพราะทุกครั้งที่พี่หนิงอยู่กับหนูพี่หนิงเขามีความสุขเสมอพยายามให้คนรอบตัวมีความสุขเสมอให้กำลังใจเขายังไงบ้างมุกว่าทุกๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องพูดค่ะเราแค่ให้ความสำคัญเวลาที่อยู่ด้วยกันก็พอเราจะทำให้เขาสบายใจชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวเป็นความสุขเล็กๆที่เราทำให้ได้ค่ะก่อนหน้านี้พอทราบมาก่อนไหมว่าพี่เขามีปัญหาบางเรื่องหนูก็เป็นเด็กหนูก็ไม่กล้าที่จะไปถามอะไรกับพี่หนิงตรงๆสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงให้กับพี่หนิงเสมอค่ะเราก็แบบพี่หนิงกินข้าวหรือยังเวลาไปเจอก็บอกพี่หนิงกินข้าวเยอะๆนะคะตัวเราตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมคิดว่าคงอย่างนั้นค่ะล่าสุดที่เจอกันสภาพจิตใจพี่เขาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะแฮปปี้ดีอย่างที่บอกว่าเวลาพี่หนิงอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุกหรือเข้มหัสวีที่เป็นน้องรักของพี่หนิงเราก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยให้เขาคลายเครียดทำให้เขามีความสุขฉะนั้นสิ่งที่พี่หนิงให้เรากลับมาก็มีแต่ความสุขเรียกว่าแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวใช่ๆทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีใครโชว์ออกมาให้เราเห็นเต็มๆหรอกแต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องค่ะล่าสุดมีรูปถ่ายรูปกับตะวันฉายหนูเพิ่งเจอเขาวันนั้นวันแรกค่ะคือมีพี่ที่เป็นนักมวยชื่นชอบเราแล้วก็ขอถ่ายรูปตอนแรกเขาฝากพี่ทีมข่าวกีฬามาบอกว่ามางานวันเดียวกันถ่ายรูปได้ไหมเราก็บอกว่าได้ค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาน็อกเร็วภายใน40วิอะไรสักอย่างเขาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นรักเขาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุกดาก็ดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเราอย่างพี่ตะวันฉายเขาก็เป็นนักกีฬาที่เก่งในด้านของเขาอยู่แล้วมีเขามาชื่นชอบเราก็เก็บเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวเองค่ะมีแฟนๆจิ้นด้วยตอนนี้ก็จิ้นเฉยๆนะคะทุกคนใจเย็นใจเย็นหัวเราะเคยดูเขาชกไหมไม่ได้ดูแต่ดูจากหุ่นวันนั้นก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันหัวเราะตอนมาถ่ายรูปเขาไม่มองหน้าหนูเลยเขาหลบสายตาดูไม่เหมือนนักมวยตอนเขินหัวเราะเดือดถูกถามคดีดังอยู่กินกันมา7ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงครูไพบูลย์ฟาดเดือดโง่ผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์แสงเดือนสามีนักร้องดังกระต่ายพันนิพายังถูกตามถามเรื่องคดีพรากผู้เยาว์ล่าสุดไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกถูกถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวฟาดกลับเดือดเลยคนมาถามผมจะติดคุกผมจะติดคุกข้อหาอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะพรากผู้เยาว์กันได้ยังไงเขาก็ยินยอม
พ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดอยู่กินกันมา7 ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงสูคือปึกแท้ถ้าเอาไป1 เดือน2 เดือน1 ปี2 ปีหรือเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่เต็มใจสังคมไม่รับรู้เขาถึงว่าพรากเข้าใจบ่ไม่อยากพูดไปก็สูคือปึกก็ปึกคือเก่าคนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้คือปึกถ้าจะเอาความผิดกันพรากผู้เยาว์ตั้งแต่ปี56ถึง57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนั้นอยู่แล้วผมน้อมรับศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นแต่สิ่งที่ผมจะสู้ผมจะบอกกับสังคมผมพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียมีลูกแต่ผ่านไป6 ถึง 7 ปีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อย่าแยกกันอยู่ผ่านมา3 ถึง 4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์ยังบอกด้วยว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่จบไปแล้วอยากให้เข้าใจพูดเท่าที่พูดได้แล้วแต่ศาลพิจารณาถ้าถามผมจะบอกทั้งศาลและสังคมว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียกันคบกันตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี 4 ปี 5ก็คบกันเป็นแฟนทุกคนรู้จนเป็นสามีภรรยาก็แค่นั้นอยู่ดีๆผ่านไปหลายปีเลิกกันไปแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมที่ผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมก็เป็นการฟ้องแก้เกี้ยวเวียเล่าวิถีเลี้ยงลูกกันเองเหนื่อยแต่มีความสุขเผยรับหน้าที่ล้างก้นงานสบายไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจวันที่9 มีนาคม 66ที่โรงภาพยนตร์ SF Central World พระเอกชื่อดังเวียสุกลวัฒน์คณารสให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันถึงวิถีคุณพ่อป้ายแดงตัดสินใจเลี้ยงลูกเองกับภรรยายอมรับว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเผยหน้าที่ล้างก้นสบายสบายไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจชีวิตเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่มีลูกก็เปลี่ยนนะครับเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหลายอย่างมันเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับเราเพราะเราก็เพิ่งมีลูกแต่พอเรามีมันก็เป็นสิ่งพิเศษอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกแต่ก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขเหมือนกับคนที่เคยมีลูกบอกเลยซึ่งเขาก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วและเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆผมก็จะมีเวลาให้เขาเยอะขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะพักงานละครพักงานที่เป็นการถ่ายทำยาวๆไปก่อนประมาณ 5-6 เดือนพอทุกอย่างเริ่มลงตัวเราก็จะกลับมารับงานปกติเห็นมีพาลูกไปเที่ยวด้วยใช่ครับเป็นทริปยาวของเขาครั้งแรกคือเราตั้งใจอยากจะไปพักผ่อนที่ภูเก็ตแต่ไปๆมาๆมันก็ยาวไปเรื่อยถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกกับลูกและภรรยาถือว่าเป็นการพักผ่อนของเราด้วยพอเริ่มเข้าเดือนที่3เหมือนกับเขาก็รู้ตัวตนว่าเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้นอนเยอะขึ้นทุกอย่างลงตัวมันก็มีเหนื่อยบ้างแต่เหมือนกับเราได้ออกจากบ้านเราได้พาภรรยาไปเห็นธรรมชาติให้เขาได้พักผ่อนบ้างเหมือนเราทำให้เขาได้รีแลกซ์ด้วยเพราะให้อยู่แต่บ้านมันก็เครียดระหว่างทางลูกมีงองแงไหมหลับปรึกษาหมอแล้วเขานั่งยาวๆได้ประมาณ6 ชั่วโมงคือเราก็พยายามจะเป็นที่พักผ่อนจริงๆไม่ให้มันทรหดคือมันก็ต่างจากที่เราเคยไปเที่ยวคนเดียวเราอาจจะไม่ได้เที่ยวเต็มที่เพราะเราต้องดูแลภรรยากับลูกด้วยมันถึงต้องใช้เวลาหลายวันเพราะถ้าเราไปแป๊บเดียวมันก็จะเหนื่อยอย่างตอนลูกหลับแล้วก็จูงมือภรรยาออกไปทะเล3 เดือนที่ผ่านมามีอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่บ้างมันว้าวตั้งแต่ตอนเขาออกมาลืมตาดูโลกและพอเขามีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีเรื่องใหม่ๆของเขามาตลอดเราก็รู้สึกว่าดีจังช่วงเวลานี้มันพิเศษจังเลยด้วยการที่เราทำงานมาเยอะมากเรามีลูกในจังหวะที่โอเคซึ่งเราก็มีเวลาได้อยู่กับเขาเยอะขึ้นเป็นการเลี้ยงลูกที่ไม่มีพี่เลี้ยง
ไม่มีครับเราก็คุยกันสองคนว่าขอเลี้ยงกันไปก่อนว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ค่อยไปในสเต็ปต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังรู้สึกโอเคอยู่ถ้าในวันที่ติดภารกิจจริงๆก็จะมีคุณแม่ของวิกกี้มาช่วยบ้างคุณพ่อหลายคนกลัวการล้างก้นลูกสำหรับเรามีปัญหาไหมไม่ฮะหน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากผมเลี้ยงน้องหมา5ตัวก็เก็บอึเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เด็กๆจนโตลูกเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยลูกในสายเลือดอะกินยังได้เลยครับหัวเราะไม่สิคือมันไม่ได้น่ารังเกียจเลยก้นลูกสบายสบายอยู่แล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนไหมว่าใครทำอะไรหน้าที่ที่เราทำไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งคุณแม่จัดการเรื่องของการให้นมส่วนอะไรอื่นๆเช่นจับเรเล่นด้วยอาบน้ำทุกอย่างก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตเขาหมดสลับกันดูแลมีเวลาสวีทกันสองคนบ้างไหมก็จะพยายามให้มันมีโมเมนต์นั้นอยู่เรื่อยๆด้วยความที่พอจะสวีทแล้วมันเหมือนตลกเลยอ่ะลูกก็จะตื่นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รองลงมาจากการเลี้ยงลูกแต่ความรู้สึกของผมมันก็ต้องมีตลอดเรื่องของการสวีทหวานกันบ้างมีดราม่าชาวเน็ตมาช่วยเลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆของเด็กตั้งแต่เกิดก็ไม่มีใครเหมือนกันผมว่าเราเอาวิธีที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับครอบครัวเราง่ายที่สุดเราก็รับฟังนะแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเรามีเพื่อนมีแม่ก็จะแนะนำก็จะสอนแต่เขาก็จะบอกว่าเอาจริงๆเลี้ยงกันเองเถอะเลี้ยงไปเลยเพราะแต่ละบ้านก็มีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันวิรินเขาก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแบบนี้ต้องมีอีกคนไหมก็อยากมีนะแต่มันจะมีช่วงเวลาพักฟื้นเพราะว่าเราผ่าด้วยลูกคนที่สองอยากได้เพศไหนก็คุยกันอยู่นะครับกับวิกกี้ว่ายังไงหลายๆคนบอกว่าถ้ามีก็เหนื่อยทีเดียวใกล้ๆกันเพราะถ้าห่างกันมากแล้วมันอาจจะชิลแล้วลูกโตแล้วถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนนึงอาจจะไม่อยากแล้วตอนนั้นเลยคิดว่าถ้ามีก็ให้ต่อเนื่องกันของผมถ้ามีผู้หญิงแล้วก็อยากมีผู้ชายแล้วเรื่องงานแสดงเราวางแผนยังไงบ้างหลังจากที่ลูกครบ6เดือนจริงๆผมมีภาพยนตร์ที่ต้องเริ่มถ่ายกลางปีไปแล้ว1เรื่องงานละครก็จะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้วางแผนชัดเจนครับ